นะขอพูดตรงๆเลยนะคือฉันอยากให้เป็นเหมือนกับว่าบริษัทเนี่ยออกมาลงเว็บลงได้พอลงเสร็จปั๊บให้ก็เดี๋ยวนี้พวกโรงงานพวกนี้แบบว่าเข้าไปอยู่ในอะไรไม่ได้อะฉันไม่ชอบบริษัทที่จัดหางานแบบนี้คือแบบว่าไม่เอาเอามันออกไปอ่ะถ้าแกอยากจะทำงานนะแกอยากจะทำงานแกไปสัมภาษณ์บริษัทใกล้บ้านสัมภาษณ์ปั๊บให้ฝ่ายบุคคลดูแบบเดิมจะดีกว่าจะฝ่ายบุคคลก็คือว่าตั้งข้อขึ้นมาก็คือว่าเด็กที่มีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลจะได้รับเลือกพิเศษเสมอเกรดเฉลี่ยที่ค่อนข้างจะดูได้อ่ะไม่ถ้ามาจากรัฐบาลแต่เกรดเฉลี่ย2กว่างานจะไม่ค่อยแบบแกฟังนะพระจอมเกล้าเหนื่อยฉันเข้าใจแล้วโครงการเนี่ยจะให้เวอร์มาไม่ได้เพราะว่าเด็กต้องออกทุนเองด้วยอันนี้ฉันก็ซับซ่าเพราะว่าฉันออกสับพายลำโพงอะไรอะไรฉันออกเองสายพุ่งสายไฟฉันต้องเป็นคนแบบพูดง่ายๆคือกว่าจะจบพานี้นี่กูทำโครงการอะไรกูก็ต้องออกเองเข้าใจโครงการอะไรฉันรู้ฉันรับทราบเพราะเอกสารฉันชอบริบมาทำและทีนี้คือสันดาวเวลาฉันสับดาวฉันต้องแก้ตัวให้เพื่อนฉันฟังก่อนเพราะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้พวกแกทำงานกันไม่ได้เลยนะบอกว่าจะไปมหาลัยก็จบยากต้องไปเกาะชาวบ้านเขาแดกอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกคือแบบว่าไม่ฝันนะคะไม่ยุ่งไม่ต้องบอกได้มั้งไม่มีใครขอถูกกูไม่ยุ่งไม่ต้องมาดูก็ได้แล้วแบบว่าพอดีว่ามีมหาลัยที่เป็นรูปเพชรตัวใหญ่อะอะไรนั่นอะคือทะเลาะกันครั้งนี้ใช่ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วรังเกียจคือมันด่าวาระภูมิพลไงมันคือสัตว์นี่เราเหมือนกันว่าพอดีว่ามันแชร์กระเป๋ามาในหลวงแบบไม่อยากให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อ้างว่ากระเป๋าที่แบบว่าแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยตะกิบดีกว่าเป็นยี่ห้อธรรมดาอะไรที่เป็นตัวจีนเลยนะแต่แบบว่ามันไม่ได้ดีมากไงจะบอกว่าซื้อธรรมดาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนังหน้ามันก็ไม่ได้พูดดีเลยมากอีพวกชีเปื้อนแต่เวลากูชอบนั่งดูมันแต่งตัวไงมันแต่งตัวน่ารักดีแต่นี้คือแบบว่ามันสึกด่างไงบ้านจอมจัดยาจกอะไรอย่างเงี้ยหมอเข้าใจเวลาเมื่อชาตินี้กูจะแกล้งเมื่อชาติเลย